กับมูลที่จะลงมาบรรจบที่บนเนี่ยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นซึ่งขณะนี้นะครับเราประเมินได้331ล้านคิวต่อวันนะครับแล้วก็จะทำให้ตามแนวน้ำมูลเนี่ยพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยก็จะมีน้ำท่วมแล้วก็เส้นทางที่ตัดขาดจากบนยโสเนี่ยนะครับก็ยังจะสภาพถนนเนี่ยน้ำอาจจะยกระดับขึ้นนะฮะจากเดิมท่วมนะครับเม็ดก็จะยกไปอีกประมาณไม่น้อยกว่า20เซนนะครับก็เลยจะต้องประเมินสถานการณ์แล้วก็ขณะนี้เราก็พบว่าน้ำจะลงมาที่ตัวเมืองบนเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจแนวลำน้ำมูลก็จะเพื่อจะได้ประเมินในเรื่องของการเตรียมการป้องกันก็ในช่วงเช้าก็จะเห็นว่าน้ำที่ตามบริเวณชุมชนที่เคยท่วมก็คือ4ชุมชนของอำเภอวารินชำราบนะครับก็คือชุมชนหาดสวนยาชุมชนอะไรนะท่าบุงมั่งนะครับแล้วก็อีก2ชุมชนก็มีน้ำนะครับจากแนวแม่น้ำมูลนะครับไหลเข้าไปตามร่องแล้วก็ทางท้องว่างนะครับทำให้มีราษฎรได้รับผลกระทบก็คือต้องเก็บของช่วงวันนี้เราก็เร่งทุกหน่วยขนย้ายของขึ้นที่สูงแล้วก็เอามาที่ศูนย์อพยพซึ่งก็คิดว่าศูนย์ก็จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับจุดรับผู้ได้รับผลกระทบตามริมแม่น้ำมูลนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งความจริงแล้วเนี่ยทางด้านฝั่งเมืองเนี่ยเราได้เตรียมการตั้งแต่เมื่อ3วันที่แล้วนะครับที่นะครับชุมชนทางด้านของเรียกว่าห้วยม่วงนะครับแล้วก็เอาชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำมูลเนี่ยขึ้นมาแล้วประมาณ28ชุมชน28หลังคานะครับวันนี้ก็จะพบนอกจากนี้นะครับเรายังเห็นจุดที่น้ำยังมีกระจายลงไปที่อำเภอม่วง30ในเส้นทางจากม่วง30มาเขื่องในก็จะมีชุมชนถูกตัดขาดไปนะครับก็เชื่อว่าระดับน้ำก็คงจะอยู่และเพิ่มขึ้นที่อุบลราชธานีนะฮะประจวบกับทางตอนล่างก็คือแม่น้ำโขงขณะนี้น้ำจากการประเมินสถานการณ์และก็รายงานล่าสุดเมื่อตอนช่วงเช้าก็เพิ่มขึ้นนะครับวันละนะครับวันละประมาณ1ฟุตนะครับ1ฟุตเป็นอย่างน้อยขณะนี้น้ำริมแม่น้ำโขงก็ล้นตลิ่งนะครับอยู่ที่ประมาณเมตร25เซนนะครับหรือว่า125เซนติเมตรซึ่งก็จะทำให้เรียกว่าน้ำมูลไหลลงโขงเนี่ยจะช้าลงนะครับเราก็เชื่อว่าเมื่อช้าลงแล้วเนี่ยน้ำจากด้านบนที่ลงมามากๆเนี่ยก็จะกระจายเข้าไปท่วมจำนวนคราวนี้เรามี22อำเภอนะครับประมาณ 300,000 ไร่นะครับที่เสียหายแล้วก็ 15,000 กว่าครอบครัวก็คิดว่าจะทรงแล้วก็คงจะมีการขยายเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าเกิดน้ำบ่าไหลน้ำไหลหลากจนเป็นอันตราย